นายกรัฐมนตรีเตรียมส่งรายละเอียดค่าไฟให้กกต.พิจารณาค่าไฟอีกรอบหลังโดนตีกลับนายกรัฐมนตรีเตรียมส่งรายละเอียดค่าไฟให้กกต.พิจารณาค่าไฟอีกรอบหลังโดนตีกลับกรณีรัฐขอให้พิจารณาใช้งบกลางช่วยเหลือประชาชนคาดส่งได้ในวันที่2พฤษภาคมนี้เมื่อเวลา7:07 น.วันที่29 เมษายน 66ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมไทยสร้างชาติรอทสช.ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่จตรังเพื่อปราศัยหาเสียงถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตีกลับกรณีที่รัฐบาลขอให้พิจารณาการใช้งบกลางในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับค่าไฟโดยนายกรัฐมนตรีว่าเดี๋ยวก็ทำไปใหม่จะต้องมีรายละเอียดว่าต้องใช้คำพูดอะไรก่อนส่งไปให้กกต.ผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งกลับไปได้เมื่อใดพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันที่2พฤษภาคมนี้เดี๋ยวเขาก็ตอบมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนขึ้นเครื่องมีแฟนคลับมาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปกับพลเอกประยุทธ์เป็นที่ระลึกแม่ทรายเหยื่อแอมวันไม่ปลอดภัยแจงปมเงิน50 ล้านผัวฝรั่งของลูกโอนให้แม่ทรายเหยื่อแอมวันไม่ปลอดภัยหากต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจที่กรุงเทพแจงปมเงิน50 ล้านผัวฝรั่งของลูกโอนให้จากกรณีตำรวจจับกุมนางสรารัตน์หรือแอมผู้ต้องหาวางยาไซยาไนด์นางสาวก้อยจนเสียชีวิตก่อนที่ตำรวจจะสืบสวนขยายผลจนพบว่าแอมมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันและอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายรวมแล้ว13 ศพหรือในนั้นคือนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายอายุ37 ปีชาวจังหวัดกำแพงเพชรเสียชีวิตในวันที่7 กรกฎาคม 58ที่กทม.ก่อนที่ผู้เป็นแม่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่28 เมษายน 66เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพจว.กำแพงพัชระพร้อมตำรวจสายตรวจนาบอกคำเดินทางไปพบกับนางลัดดาอายุ64 ปีซึ่งเป็นแม่ของนางสาวมนทาทิพย์ที่บ้านพักในตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆพร้อมกับเชิญนางลัดดาไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแม้จะผ่านพ้นมาหลายปีแล้วก็ตามในปมที่สงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวซึ่งนางลัดดามีที่ท่าเป็นกังวลเกี่ยวกับคดีพร้อมกับกล่าวว่าเกรงว่าหากไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งมีอายุมากแล้วแต่ถ้าหากจะให้ตนเดินทางไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปคดีจริงๆก็มีความยินดีจะพูดทุกเรื่องแต่เจ้าหน้าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับตนถึงที่สุดอ่านข่าวพอถอลุยตรวจรถต้องสงสัยขับมารับแอมวันที่แด้เสียชีวิตหาสารพิษอ่านข่าวถกเครียด5 ชั่วโมงคดีแอมจ่อสอบซ้ำอดีตสามีแจงสอบครอบครัวเหยื่อปม600,000อ่านข่าวครอบครัวเอ๊ะเหยื่อแอมไซยาไนด์จ่อดำเนินคดีหลังตำรวจรื้อคดีเล่าสลดส่วนเรื่องที่พูดกันถึงปมเงิน50 ล้านที่อดีตสามีฝรั่งของลูกสาวโอนเงินมาให้ตนนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะไม่เคยได้ยินจากปากลูกว่าสามีฝรั่งโอนเงินมาให้โดยสามีของลูกสาวซึ่งเป็นฝรั่งเป็นผู้จัดการมรดกทั้งหมดส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในบ้านของลูกสาวทราบว่าแอมเป็นคนนำเอาไปประมูลขายซึ่งแอมแจ้งกับตนว่าปีเตอร์สามีของลูกสาวเป็นคนบอกให้นำไปประมูลขายซึ่งแอมก็ได้จัดการไปทั้งหมดแล้ว
แอนอรดีขอบคุณ FC กามเทพลิขิตรักลงเอยคนที่ใช่บอยสิริชัยพร้อมมีลูกเลยจากคู่จิ้นสู่คู่จริงแอนอรดีขอบคุณ FC กามเทพลิขิตรักลงเอยคนที่ใช่บอยสิริชัยตามใจให้เกียรติทุกอย่างหลังแต่งพร้อมมีลูกเลยจากคู่จิ้นสู่คู่จริงในวันนี้สำหรับคู่รักหมอลำชื่อดังแอนอรดีและบอยสิริชัยหัวหน้าวงหมอลำใจเกินร้อยที่กำลังจะเข้าพิธีวิวาในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566ว่าที่เจ้าสาวแอนอรดีที่มีคิวงานแน่นทำงานขึ้นคอนเสิร์ตทุกวันได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงแพลนชีวิตหลังแต่งงานพร้อมเผยเส้นทางความรักที่แม้แต่ตัวเองยังไม่อยากเชื่อว่าจะมีวันนี้เรียกว่าเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้ได้เจอกับบอยสิริชัยได้ลงเอยเป็นคู่ชีวิตกันเจ้าตัวบอกขอบคุณแรงสนับสนุนจากแฟนคลับที่คอยเชียร์ความรักคู่ของตนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยพลาดไม่ได้ที่จะเชิญกลุ่มแฟนคลับมาร่วมเป็นสักขีพยานรักเตรียมจัดงานรองรับแขกประมาณเกือบ 4,000 คนทำงานขึ้นคอนเสิร์ตจนวินาทีสุดท้ายก่อนเป็นเจ้าสาวใช่ค่ะทำงานตามแพลนไว้เลยต้องบอกก่อนว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะจัดงานแต่งค่ะก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่พูดคุยกันพอดีมีโอกาสได้ไปเจอกับผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วแต่ละท่านอยากมาร่วมงานกันเยอะมีหลายคนอยากร่วมแสดงความยินดีเยอะมากเราก็เลยตัดสินใจจัดงานแต่งปุ๊บปั๊บเลยถามถึงเรื่องที่มีคนถามการ์ดแต่งงานไม่มีชื่อพ่อแม่ก็มีความเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วว่ามันอาจจะต้องมีคอมเมนต์หรือกระแสที่ตีกลับมาบ้างเป็นธรรมดาเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรที่เป็นงานใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องแต่งงานเป็นเรื่องอะไรใดๆก็ตามแต่ก็คิดว่าอะไรที่มันเป็นงานใหญ่ๆมันก็จะชอบมีอะไรทั้งดีและไม่ดีเสมอซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันแอนก็เตรียมใจไว้แล้วเหมือนกันอย่างคอมเมนต์ในโพสต์ของแอนมันเยอะแอนอาจจะมองไม่เห็นในคอมเมนต์นั้นแต่มารู้อีกทีที่พี่แฟนคลับเขาโพสต์พูดถึงกันเยอะก็เลยออกเขาแคปมาให้ดูแอบน้อยใจเสียใจไหมว่าทำไมมีดราม่าก่อนที่เราจะแต่งงานก็มีนิดหน่อยมีเสียใจนิดหน่อยแต่อย่างที่บอกแอนก็เตรียมใจไว้แล้วว่าอาจจะมีคนเข้ามากวนบ้างมาคอมเมนต์ในอีกทางหนึ่งบ้างแต่จริงๆมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรกับคอมเมนต์ตรงนั้นบางทีเขาอาจจะถามด้วยความที่ไม่ทราบก็ได้การ์ดมี2แบบอยู่แล้วใช่ค่ะมี2แบบด้วยความที่เราจัดงานกันกะทันหันด้วยค่ะมีเวลาเตรียมตัวแค่ประมาณ20วันเราก็เริ่มพิมพ์การ์ดอันแรกเป็นการ์ดที่ต้องเชิญผู้ใหญ่เชิญแขกเลยเป็นการ์ดหลักของเราก็จะมีชื่อฝ่ายญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวปกติเลยค่ะเป็นการ์ดทั่วไปมีรายละเอียดทุกอย่างเลยส่วนอีกการ์ดหนึ่งที่แอนใช้เชิญทุกๆคนผ่านทางโซเชียลคือบางทีเราไม่สามารถจะเดินทางไปเชิญได้ด้วยตัวเองเราก็จะมีการ์ดอีกการ์ดหนึ่งที่สำรองขึ้นมาซึ่งจริงๆการ์ดอันนี้มันเป็นการ์ดที่ใช้ในบ้าน AB ด้วยซ้ำบ้านกลุ่มแฟนคลับแต่ในเมื่อมันทำสะดวกมาแล้วเราก็นำการ์ดนี้เชิญทุกๆคนในโซเชียลไปเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจเรื่องราวชีวิตแอนและพี่บอยซึ่งแอนคิดว่าคนที่ติดตามเราเขาจะทราบว่าความเป็นไปเป็นมายังไงรวมไปถึงคนที่คอมเมนต์ก็น่าจะต้องติดตามเราเช่นเดียวกันถึงจะได้มาคอมเมนต์เนาะแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเป็นใครซึ่งพอข่าวเสนอออกไปก็อยากจะฝากทุกท่านช่วยพิจารณาอ่านข่าวให้จบก่อนนิดนึงว่าเป็นยังไงบางคนอ่านแค่พาดหัวข่าวมาคอมเมนต์เลยก็มีซึ่งทุกวันนี้แอนก็ไม่ค่อยเข้ามาอ่านคอมเมนต์สักเท่าไหร่เพราะแอนคิดว่าหลายคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้พอเราเข้ามาอ่านมันก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นในยุคนี้เนาะมันมีทั้งข่าวที่น่าร่วมยินดีก็ร่วมยินดีถ้าข่าวที่ชวนให้แสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นกันแบบน่ารักรักดีกว่าคือเซฟทั้งเขาและเราแอนก็จะบอกกับแฟนคลับอยู่เสมอว่าขอให้ใจเย็นขอให้นึกถึงใจเขาใจเราเวลาที่จะไปคอมเมนต์ใคร
มันจะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นทำให้โลกโซเชียลเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะทุกวันนี้คนสามารถคอมเมนต์ด่ากันเร็วมากแต่แอนเชื่อเลยว่าหลายๆคนเข้ามาหาแต่ความบันเทิงอยากมาอ่านข่าวที่ดีอยากจะอ่านข่าวบันเทิงที่น่ารักแต่ว่าบางทีพอมาเจอคอมเมนต์ที่เชิงลบมาก่อนแล้วก็เชิงลบไปตามแอนว่ามันก็ไม่น่ารักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเห็นคอมเมนต์ที่เชิงบวกก็บวกไปกับเขาเลยจะดีกว่ามันจะทำให้เราสภาพจิตใจดีขึ้นได้ด้วยค่ะงานใหญ่แค่ไหนรองรับแขกได้ประมาณกี่คนงานใหญ่มากค่ะจัดที่หอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็รองรับได้ประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 คนได้เลยแฟนคลับมาร่วมยินดีกับเราในงานได้เลยค่ะช่วงที่แอนเดินสายทำงานทุกวันแอนก็ถือโอกาสเชิญทุกๆคนไปร่วมงานเหมือนกันเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้แอนกับพี่บอยได้มีวันนี้ด้วยจากคู่จิ้นที่แฟนคลับเชียร์จนวันนี้เป็นคู่จริงกันแล้วอยากให้แฟนๆมาร่วมยินดีในงานด้วยใช่เราก็จะอยู่เคียงข้างกันมาตลอดทุกๆเหตุการณ์เนี่ยมีงานใหญ่เป็นงานสำคัญที่น่ายินดีกันทั้งทีเขาก็พลาดไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยจัดคอนเสิร์ตแล้วคนมาค่อนข้างเยอะตอนนั้นจัดที่เดอะมอลล์บางกะปิตอนนั้นก็ได้เกริ่นไว้ถ้ามีงานแต่งไม่พลาดแน่นอนก็หาสถานที่ไว้เผื่อแฟนคลับเลยค่ะกำหนดการพิธีในวันนั้นเป็นอย่างไรพิธีไทยช่วงเช้าแล้วฉลองเย็นเลยค่ะส่วนคอนเสิร์ตก็เป็นคอนเสิร์ตของหมอลำเลยเราก็มีทีมงานหมอลำมาร่วมงานกันอยู่แล้วของหมอลำวงพี่บอยแล้วก็มีแอนและมีศิลปินที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานที่แน่ๆมีคุณเต๋าภูศิลป์วางแผนชีวิตหลังแต่งงานอย่างไรก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็เริ่มวางแพลนกันมาตลอดว่าจะมีลูกตอนไหนอยากจะมีลูกไหมหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงหลังจัดงานแต่งแอนคิดว่าก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างไปด้วยกันได้ดีเป้าหมายเดียวกันก็จะมีแค่ว่าต้องห่างกันช่วงทำงานและมีไปทำงานด้วยกันบ้างจะมีลูกเลยไหมถ้ามีก็ดีค่ะไม่ได้คุมอะไรปล่อยตามธรรมชาติเลยแต่ถ้ายังไม่มีก็จะไปปรึกษาคุณหอไม่มีก็จะไปปรึกษาคุณหมอถ้าน้องมาแล้วยังขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงได้สามารถควบคุมคิวงานได้อยู่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าจะมีนะคะถ้าสมมุติว่าน้องมาจริงๆก็ยังทำงานได้อยู่พอดีกับช่วงที่ยังไม่เปิดฤดูกาลแต่แฟนคลับก็อยากให้มีค่ะเขาอยากเห็นที่สำคัญคือคุณยายทวดและคุณยายทั้งฝั่งแอนและพี่บอยด้วยคือช่วงนี้ท่านมีโรคประจำตัวกันอยู่ด้วยเราก็คิดว่าอยากให้ท่านได้เห็นหน้าหลานก่อนอันนี้คือเหตุผลหลักเลยที่อยากมีทายาทเลยคู่เราในที่สุดก็มีวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเหมือนถูกลิขิตไว้แล้วจริงๆแอนกับพี่บอยต่างคนก็ต่างไม่ได้คิดว่าเราจะได้มีวันนี้มีโอกาสที่จะได้มาคุยกันมาเป็นแฟนกันมาแต่งงานกันคือทุกอย่างมันมีเรื่องราวมีสตอรี่มาหมดเลยโดยที่ว่าเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นเราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่จะทำให้เราได้มีวันนี้เรียกว่าเป็นพรหมลิขิตใช่แฟนคลับเขาก็เหมือนเป็นกามเทพให้เราด้วยหรือบางทีเรางอนกันทะเลาะกันก็ช่วยเคลียร์ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงที่ช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจแม้จะคบกันไม่นานแต่ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งพากันเจริญรุ่งเรืองไม่ได้มองว่าเร็วเกินไปที่แต่งงานกันแอนว่าตอนนี้มันเป็นยุคใหม่สมัยใหม่แล้วที่หลายคนพอหลังจากบรรลุนิติภาวะเริ่มมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตของตัวเองแอนเริ่มออกมาทำงานเองตั้งแต่เด็กรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้จักรับผิดชอบชีวิตตัวเองซึ่งการที่จะมีแฟนมีครอบครัวมันก็เป็นสิทธิ์ของเราซะส่วนมากคุณพ่อคุณแม่เขาก็ให้สิทธิ์เราเต็มที่ในการที่เราจะเลือกใครอยากจะรักใครอยากจะใช้ชีวิตกับใคร
แต่ก็ยังอยู่ในสายตาผู้ใหญ่เขาก็จะเคารพในการตัดสินใจเราด้วยอย่างคนนี้พี่บอยเราก็ไม่คิดว่าจะมาลงเอยด้วยดีขนาดนี้แต่เนื่องด้วยมันก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่กันทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ธรรมดาคือเป็นแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆคนที่ท่านหวังดีก็จะแบบว่าคนนี้ดีนะเขาก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วดูนิสัยใจคอกันให้ด้วยเราก็รู้สึกสบายใจไปด้วยซึ่งแต่ก่อนเราจะคบใครเราก็จะซุ่มคบกันเองคุยกันเองคนนี้ผ่านทุกอย่างใช่เข้าตาผู้ใหญ่แล้วก็ฟันธงว่าคนนี้แหละที่สามารถจะดูแลเราได้และเป็นผู้นำให้ได้ในทุกเรื่องจริงๆค่อนข้างจะแย่งกันเป็นผู้นำด้วยซ้ำเพราะว่าแอนเองก็มีความเป็นผู้นำแล้วพี่บอยก็มีความเป็นผู้นำมันก็ดีแต่ว่าเราเองก็เป็นผู้หญิงแอนต้องการคนที่เก่งกว่าเป็นผู้นำกว่าแอนอยู่แล้วซึ่งแอนก็ไม่ได้ติดตรงนั้นเราทั้งคู่อยู่ในวัยที่พร้อมสร้างครอบครัวของตัวเองแล้วปีนี้แอนก็31แล้วส่วนพี่บอยก็35ย่าง36แล้วก็ถือว่ากำลังพอดีซึ่งเราเองก็อยากจะทำและพิสูจน์ให้กับหลายๆคนได้เห็นด้วยแหละว่าเราเป็นศิลปินส่วนอีกพาร์ทหนึ่งก็เหมาะกับการสร้างครอบครัวแล้วยุคสมัยนี้คู่รักศิลปินยิ่งช่วยกันส่งเสริมกันแฟนคลับเปิดกว้างมากขึ้นใช่ค่ะยิ่งดีตอนแรกแอนก็แอบเกรงๆว่าแฟนคลับเขาจะโอเคไหมกับการที่เรามีแฟนมีครอบครัวแต่อันนี้โอ้โหยิ่งสนับสนุนยิ่งอยากให้แต่งงานอยากให้มีลูกหัวเราะพอทำงานด้วยกันความเป็นสามีภรรยาเราดูแลการเงินสามีค่าตัวเข้ากระเป๋าเมียหมดเลยไหมเราวางแผนกันมาตั้งแต่ช่วงที่เริ่มคบกันเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยค่ะเงินค่าใช้จ่ายหรือรายรับต่างๆก็ค่อนข้างเป็นสัดเป็นส่วนดีเหมือนกันพี่บอยให้เกียรติแอนในการดูแลเงินทั้งหมดเขาจะใช้จ่ายอะไรเขาก็จะปรึกษาเราก่อนแอนก็เหมือนกันมีอะไรก็จะปรึกษาพี่บอยเหมือนกันไม่ค่อยได้มีปัญหากันตรงนั้นส่วนมากเขาก็จะให้เราถือแหละบอยสิริชัยกลัวเมียไหมเขาเป็นคนที่ตามใจแอนมากๆด้วยความที่รักและเข้าใจเรากลัวเราเหนื่อยและค่อนข้างเกรงใจมากๆแต่อย่าไม่มีเหตุผลอย่าเป็นคนที่ขี้งอแงเกินไปถ้าแอนไม่มีเหตุผลเขาก็จะดุจะโกรธเหมือนกันมีการงอนคืนเหมือนกันตั้งแต่เป็นแฟนกันมันก็มีบ้างยิ่งช่วงนั้นที่จะเป็นรอบนั้นของเดือนเรายิ่งไม่มีเหตุผลเขาก็จะเข้าใจและอาจจะกำลังปรับตัวอยู่ด้วยความที่เขาใช้ชีวิตคนเดียวมาสักพักหนึ่งแล้วและเขาก็ทำแต่งานพอวันหนึ่งมีแฟนมีครอบครัวขึ้นมาก็ปรับกันเยอะเหมือนกันการแต่งงานใช้ชีวิตคู่มันคือจุดเริ่มต้นเลยตอนนี้ถ้าต่างคนต่างเหนื่อยก็จะไม่ค่อยได้คุยกันต่างคนต่างหันเข้ามุมของกันและกันแล้วพักผ่อนเราก็ค่อนข้างรู้ใจกันในระดับหนึ่งเรามั่นใจว่าชีวิตคู่เรามันมีทางออกสมมุติถ้าทะเลาะกันมันก็คืนดีกันได้ด้วยความเข้าใจกับคนนี้แหละที่เราจะใช้ชีวิตร่วมด้วย